ชีช่องหาเงินถูกกฎหมายขยันถ่ายได้เงินดีลุงคิดเป็นได้เงินเราชนะเอาไปต่อยอดสร้างรายได้กว่าเจ0 0 0มถึงยุคที่คนกินหญ้าแล้วหรือธุรกิจหญ้าทอดฟันวันละ5,000ันอัานกันมานานคนแห่ขึ้นภูชีฟ้า ใครอยากขึ้นภูกระดึงต้องรีบจองพูดกันมานานเรื่องกระเช้าขึ้นภูกระดึงเอาอยัางไงกันดีสบายๆวันเสาร์กับข่าวไม่เครียด สร้างสรรผลิตสื่อที่ยึดถือความเที่ยงตรงยุติธรรมจักทำรงด้วยแน่วแน่ปณิธานเที่ยงตรงเป็นกลางสร้างสรงสรสรืสร่อกลางเพื่อความเป็นกลาง การดำเนินชีวิตของเราเราต้องข่มใจไม่กระทำสิ่งใดๆที่เรารู้สึกด้วยใจจริงว่าชั่วว่าเสื่อมเราต้องฝืนต้องต้านความคิดและความประพฤติทุกอย่างที่รู้สึกว่าขัดกับธรรมะเราต้องกล้าและบากบั่นที่จะกระทำสิ่งที่เราทราบว่าเป็นความดีเป็นความถูกต้องและเป็นธรรมถ้าเราร่วมกันทำเช่นนี้ให้ได้ผลจริงๆ ให้ผลของความดีบังเกิดมากขึ้นมากขึ้นก็จะช่วยคำจุนส่วนรวมไว้ไม่ให้เสื่อมลงไปและจะช่วยให้ฟื้นคืนดีขึ้นได้เป็นลำดับพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9อัญเชิญไปอ่านในพิธีเปิดการประชุมยุวพุทธิกาสมาคมทั่วประเทศครั้งที่12ที่จังหวัดพรันครศรีอยุธยา วันที่12ธันวาคม2,513สวัสดีครับได้เวลาพูดคุยกันนะครับวันเสาร์ตั้งใจไปแล้วว่าจะให้เป็นรายการที่คุยสบายไม่เครียดกับข่าวที่ไม่เครียดผมพยายามตื่นเช้ามาเนี่ยนะครับทุกวันผมก็จะเตรียมข่าว สารพัดข่าวที่จะนํามาเล่าสู่กันฟังแต่วันนี้ไม่เปิดดูเลยครับไม่ดูคือจะดูแต่เรื่องที่มันดีๆไม่ดีไม่คุยใครก็จะจุดประทัดใส่กันใครจะฆ่าใครใครจะอะไรกันยังไงที่ไหนไม่คุยเอาแต่เรื่องดีๆเฉพาะวันเสาร์นะครับแล้ววันอาทิตย์ก็พูดจาภาษาละยองครับมีอุปสรรคตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับผมแจ้งท่านฟังท่านผู้ชมเลยนะเดี๋ยววิดีโอจะหลุดไปตอนไหนผมไม่รู้นะเพราะว่า คือผมพยายาจะเลือกเพลงที่มันไม่ติดลิขสิทธิ์แต่ปรากฏว่าติดอีครับติดจนได้เขาบอกว่า f a c e b o o k บล็อกวิดีโอผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเขาจะผมก็ขืนถ่ายทอดสดต่อก็แล้วกันนะครับแต่ถ้ายังไงเสียเนี่ยผมจะเอาไปขึ้นไว้บน YouTube ในตอนสายๆนิดนึงถ้าทำได้นะขอบคุณเมือ่อกี้คุณอุนาบอกหายไปรับตอนนี้มาแล้ว ตอนที่หายแป๊บมาแล้วครับเขาบอกว่าวิดีโอบล็อกแล้วมันยากครับเดี๋ยวนี้ดําเนินรายการไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะครับวันนี้เป็นเช้าวันเสาร์วันที่2เดือนตุลาคม2564วันแรม11ข้าค่าเดือน10ปีฉลูจุลสัก,กราช1383และเป็นปีคริสต์ศัก,กราช2 0 2 0 วันนี้ผีหลวงอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นวันอุบาทตามกลโยสีที่เป็นมงคลวันนี้เป็นสีดำเวลาดีวันนี้มีตั้งแต่8ปดโมงเช้าจนถึงเพลนวันที่สองตุลาคมวันนี้ในอดีตเมื่อปีพศ2401ในสมัย รัชก,การพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชก,การที่4่คนไทยคนสยามณน,นเวลานั้นได้เห็นดาวหางขึ้นทางทิศพายัพดาวหางดวงนั้นนะครับเห็นอยู่ทั้งหมด15วันไม่ต้องใช้กล้องส่องไม่ต้องทำอะไรเลยตกกลางคืนก็จะเห็นดาวหางอยู่บนท้องฟ้าอยู่นานมากถึง15วันและหลังจากเกิดเหตุดาวหางครั้งนั้นก็มี บวัวควายล้ลมตายเป็นจำนวนมากคนถึงได้กลัวบอกว่าเป็นพิษจากดาวดวงนั้นเลยนะครับดาวหางเขาบอกยากที่จะได้เห็นดาวหางที่ไม่ต้องใช้กล้องส่องแต่นี่คนเห็นทุกคืนครับพอประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่าพอตะวันรับฟ้าดาวหางก็จะปรากฏให้เห็นนะครับแล้วก็มีอะไรเกิดขึ้นกับบ้านเมืองมากมายคนก็เลย บอกว่ามันเป็นฤทธิ์ของดาวหางวันนี้ครบรอบวันเกิดท่านผู้ใดบ้างครับใครที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้วันที่สองตุลาคมขอให้มีแต่เรื่องดีๆมาสู่ชีวิตคุณนะครับให้มีความสุขทั้งกายทั้งใจครับให้สุขสันต์วันเกิดวันนี้ วัันนเเกกกิิดดดดตตลลออไปใให้สุจคุยกันเรื่องดีๆครับอาจารย์สมนึกคงเจริญหยิบยกคําคำหนึ่งคำคำนี้ผมจําแม่นเลยว่าเคยคุยกันกับอาจารย์สมนึกเป็นปีแล้วมันเป็นสำนวนของคน คนระยองอย่างหนึ่งความจริงน่าจะเก็บไว้คุณพูดคุยพรุ่งนี้นะคือคําว่าหมดลูกหมดดินหมดลูกหมดดินหมายถึงว่าคือปืนต้องลายฝังว่าสมัยก่อนเนี่ยปืนมันไม่ได้ปืนแบบทุกวันนี้นะฮะมันเป็นปืนแบบกาเรียกปืนไฟปืนคาบศิลาคือเวลาจะยิงจะต้องกรอกลูกทีละนัดกรอกเองต้องใช้เครือเรียกหมอนหมอนก็คือใยมะพร้าวนะครับใส่ลงไป กระทุงกระทุงกระทุงที่ปากกระบอกแค่นะแล้วก็ดินปืนเทลงไปแล้วก็เอาไอใยมะพร้าวกระทุงกระทุงกระทุงลงไปอีกแล้วหลังจากนั้นก็ลูกปืนจะใส่กี่เม็ด8ปดเม็ดสิบเม็ดกําหนึ่งก็ใส่เข้าไปแล้วก็เอาไอ้นี่กระทุงกระทุงไปเงี้ยเป็น,ปนต้องทําอย่างเงี้ยนะคือมันจะต้องมีลูกปืนและดินปืนปืนสมัยโบราณนี่ผมเที่ยวป่ามันตัง้งแต่สมัยปืนคาบศิลานี่แหละครับ เมื่อไหร่ก็ตามพอหมดลูกหมายว่าไปเดินไปแล้วลูกปืนหมดหรือดินปืนหมดนั่นนะครับหมายถึงว่าปืนก็กลายเป็นไม้เท้าอันหนึง่งสักเบือยังดีกว่ายังตำน้าพริกกินได้บ้างแต่ปืนตอนนั้นมันจะหนักเปล่าครับหมดลูกหมดดินอาจารย์สมึกเอามาเขียนเปกลอนเช้านี้ครับลูกหมดดินหมดแล้วเป็นไงลูกหมดลดคุณค่าน้ารำคาญ ดินหมดบ้านหมดงานในพรานใหญ่ปืนขาดลูกขาดดินก็สิ้นใจเหมือนดังไม้ท่อนเก่าเอาทำฟืนเปรียบเช่นคนจนยากหากท้อแท้ดุดคนแก่ไร้แรงไม่แข็งขืนไม่มานะบากบันทั้งวันคืนกลายเป็นปืนไร้ดินสิ้นลูกยิง อาจารย์ประวิตย์แม่หมายครับฝากข้อคิดยามเช้าวันนี้เป็นพุทธวิสิตี่บอกว่าโหติปานสขานามะคนเป็นเพื่อนแค่เวลาดื่มเหล้าก็มีความเป็นเพื่อนต้องตลอดเวลาครับกินเหล้าก็ได้เที่ยวก็ได้ทำงานก็ได้จะช่วยเหลืออะไรกันต้องได้หมดอย่างนั้นถึงเพื่อนแท้แต่ไม่ใช่เป็นเพื่อนแค่เวลาดื่มเหล้าพูดถึงดื่มเหล้านะ เอาไไวันนี้คุยสบายๆนะผมไปฉีดวัคซีนมาพักพวกเพื่อนฝูงก็เป็นห่วงบอกเป็นไงมันยังไงบ้างเมื <c oughs> อ่อวานนี้มีน้องคนหนึ่งแกก็เป็นเ,เป็นพนักงานบริษัทแล้วก็ e a r l ์ลี่ i r ไมาแล้วอยู่สองคนกับน้องอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งผมเมื่อวานก่อนผมพูดให้ฟังเป็นรองอธิบดีมาทำงานที่ระยอง เขาก็บอกเป็นไงพี่แต่อย่าลืมนะฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยห้ามแอลกอฮอล์สามสี่บันเลยนะ <t od d ata> ผมบอกไม่เชื่อเราก็พูดเล่นไปเนาะไม่เชื่อหรอกเฮ้ยพี่กินลดอย่าตายนะพี่นะไม่เชื่อมันจะเป็นไดไงขนาดตอนฉันจะฉีดเนี่ยเขายังเอาแอลกอฮอล์มาเช็ดเช็ดแล้วก็ฉีดฉีดเสร็จยังแอลกอฮอล์มาเช็ดอีกเลยไม่เชื่อ อย่าบงคัได้ไงบอกตามใจพี่อยากตายก็เอาก็พูดเล่นกันจริงๆก็ควรจะทําตามเขาว่าผมว่าถึงมันไม่ตายมันก็คงอาจจะลดคุณค่าเรื่องก็ไม่รู้นะแต่อาจารย์สมนึกบอกยี่บสี่ชั่วโมงก็พอแล้วขอบคุณมากวันนี้เราจะคุยกันส,สบายๆนะครับตามคาแนะนําของคุณรําพึงรักความสุขบอกว่าฟังข่าวพี่แล้วเครียดอะไรท้งก็ไม่รู้มีแต่ข่าวที่ทําให้เครียดเพราะฉะนั้นผมตั้งใจเลยต่อวันนี้วันเสาร์ผมจะคุยแบบเนี้ย จะพยายามไม่ดูข่าวอะไรที่ไม่เครียดเลยว่าแล้วก็ไปดูคนที่เข้ามาอยู่ใน a ฟ e b o o k นิดหนึ่งเดี๋ยวขอเปลี่ยนภาพก่อนวันเสาร์เนี่ยจะคุยให้สบาย,บายแบบนี้แหละไม่เน้นข่าวแล้วนะครับที่ผมจู่หัวไว้นั้นเป็นเรื่องทั้งหมดที่ทจะคุยวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอเขาจะพัดหัวบอกชี้ช่องรายได้เสริมถูกกฎหมายรับเนาะนะงานไม่ยากแต่เงินดีอย่าเดี๋ยวไล่ฟัง เรื่องของภู้ชีฟ้าเรื่องของยุคของคนกินหญ้าอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังออขอทักทายกับคนใน Facebook ก่อนมีใครอยู่ตรงนี้กันบ้างย้ำนะถ้ามันหลุดไปตอนไหนนะหลุดไปตอนไหนเดี๋ยวผมจะอัปโหลดขึ้น YouTube แล้วจะมาไว้ในหน้าเพจลุงแปดสีของ Facebook นะครับโอ้อาจารย์ประวิทย์เปนหมาอยู่ตรงนี้ด้วยคุณรำพึงรักความสุขด้วยนะครับขอบคุณมากที่ติดตาม อาจารย์ประวิทย์นี่มันภาษาละยองั้มเนี่ยเขาบอกเช้านี้เริ่มมีลมลงผมไม่แน่ใจนะคำว่าลมลงนี่เป็นเฉพาะภาษาละยองหรือเปล่าแต่ถ้าคนระยองพูดกันเนี่ยบอกว่าลมลงเนี่ยเข้าใจเลยคือหมายถึงลมหนาวมาและ้ะอาจารย์ยุทธบอกเสาสบายดีเช้านี้มีฝนพรำๆคณนณรรมพงบอกเช้านี้อากาศดีผสมประสานเสียงเพลงรอเข้ารายการแจมเลยไงก็ขอข่าวเลยมาทางชนบุรีด้วยนะจ๊ะ นะเจ้าคะอรุณสวัสดิ์ค่ะแม่ผมไม่ได้เตรียมชนบุรีไว้ด้วยคือผมผมถ้าถ้าไปพิมพ์หาพวก,กก็แก๊กนี่จะเสียเวลาวันหลังแล้วกันเนาะสวัสดีครับอาจารย์วรวิ์คงวัฒนะน่าจะเข้าภาวะปกติแล้วนะครับที่เลยวันนี้จะคุยเรื่องจังหวัดเลยด้วยคุณนพเดินศรีสุขบอกเพลงเพราะอีกแล้วเป็นเพลงที่เขาบอกคัฟเวอร์มาแล้วทําไมมันจะบล็อกวิดีโอผมไม่รู้ Facebook คุณแหม่ม แมมแมแมอรุณสวัสดิ์สวัสดียอนเช้าอากาศบ้านหนูกำลังสงสัยไม่ร้อนกำลังสงสัยไม่ร้อนไม่ฝนอ๋อคือคุณแม่มเป็นคนผู้พิการทางสายตาอุปสาพิมพ์ให้ได้นี่ก็กพอเดาได้แล้วล่ละนะครับขอบคุณมากที่อยู่ด้วยกันเอ่อมีใครเดี๋ยวว่างๆกลับมาทักใหม่ก็แล้วกันนะครับไปคุยเรื่องของอะไรต่างๆที่เราตั้งใจไว้ว่าจะคุยกันนะครับยังไงยังไงเล่าเรื่องของพยากรณ์อากาศหน่อย กรมอุตุนิยมวิทยามีรายงานลักษณะอากาศเมื่อสักครู่นี้บอกว่า24ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับจะมีมรสุมเข้ามาที่ภาคใต้ก็จะมีฝนฟ้ฟาขนองเกิดขึ้นตกหนักบางแห่งในภาคใต้6โมงเชา้าวันนี้ถึง6โมงเชา้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนร้อยละ60ลมกระโชกแรงแถวๆแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์อีสานมีฝนร้อยละ40ลมกระโชกแรงที่ เลยหนองคายบึงการชัยภูมิโคราชบุรีลำภาคกลางมีฝนฟ้าขนองรอดละ30ที่ราชบุรีกาญจานบุรีอุทยัยนครสวรรค์ตะวันออกวันนี้มีฝนรอดละ40ที่ชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้มีฝนรอดละ40ตกหนักที่นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสส่วน ทางฝั่งตะวันตกอันดามันนะครับมีฝนฟ้ากนองร้อยละหกตกหนักที่กระบี่ตรังและสตูลกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนร้อยะสาของพื้นที่ขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาทีนี้ผมอยากจะบอกมีผมจำไม่ได้ว่าเป็นใครคือผมได่ขี้ลืมเมื่อวานนี้เขาจะทวงถามเรื่องของราคาสินค้าเกษตรผมลองไปเสิร์ชดูแล้วนะมันจะบอกรายงานยากนิดหนึ่งเพราะว่ามันจะเยอะมาก ผมเคยลองทำหลายปีแล้วนะครับแต่ว่ามันพอ,อรอยายงานก็จริงแนละ้วมันมันจะกินเวลาเยอะแล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้เนื้อได้หนังเท่าไหร่เอนีนอ,อย่างวันนี้ผมจะลองดูมันมีสินค้าเกษตรรายวันนะอย่างข้าวนาปีเก็จะอ้างโรงสีนูน้นโรงสีนี้ราคาไม่เท่ากันเลยครับเข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิร้อยห้าโรงสีเต็กเฮงหมื่นหกพ ข้าวนาปีหอมมะลิจังหวัดโรงสีโชคภัยารเขาะกันสะแก้ว15,500เี้ยราคามันจะแข่งก็อยู่ในเกณฑ์น,นี้แหละนะครับสรุปว่าข้าวนาข้าวนาปีก็อยู่ประมาณ16,000 15,500แล้วมันจะมีความชื้นที่ต่างด้วยนะเพราะผมก็คงจะลองรายงานดูสักวันหนึ่งมีมันสำปะหลังสดราคาอ้างอิงที่โคราช กิโลกรัมลา2บาท35ราคาทรงตัวผลปลามน้ำมันน้ำหนักมากกว่า15กิโลกรัมอ้างของบริษัทยูนิวานิตเนี่ยสบาท20ต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวยางพาราเขาก็จะบอกมีดังยางพาราแผ่นดิบชั้น3ตลาดกลางยางพาราหาดใหญ่90าบาท67นี่ราคาเพิ่มขึ้นนะครับจากตุนหนึ่งตุลาคมาที่88บาท40สสตังค์มีอะไรอีก หมูราคาฟาร์มที่น้องคำปัถม500 5 0บาทต่อกิโลไก่ไก่กิโลกรัมละ33บาทไข่ไก่สดเบอร์คละ230ออลองรายงานดูสักวันหนึ่งนะครับก็บางคนอยากจะรู้มหลังจะลองหาที่มันอ่านง,ง่ายๆมาฝากเมื่อวานเนี่ยนะตอนที้ผมไปฉีดวัคซีนผมขับรถไปก็เจอมอเตอร์ไซค์นะครับ ใครกับบิดแข่งกันมัน้งผมสังเกตดูแต่ละคนแล้วผมก็นั่งนึกว่าเออเนาะทุกคนนสวมแมสหมดเลยครับแต่ไม่มีหมวกกันน็อกแล,แล้วที่สําคัญนะที่สําคัญที่สุดคือขับทั้งผ่าไฟแดงแล้วก็ย้อนสอนผมก็มานั่งนึกๆเออนะคนเราเนี่ยตอนนี้กลัวโควิดกลัวจะเป็นจะตายเลยแบบกลัวแบบที่ผมพูดทุกวันขี้หดตัวหายแหละแมสตินแทบจะใส่สามชั้นแล้วเอาถุงพลาสติก กุ้งก็แคบครอบหวยอีกอะกลัวแต่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปนั่นะนะฮะมันตายนห็นเลยนะผมอยากจะบอกไอ้น้องไอ้ที่เองบึงย้อนสอนด้วยอะ่ะแล้วผ่าไฟแดงอีกด้วยเนี่ยนั่นมันตายเดี๋ยวนี้เลยนะไม่ใช่เป็นไม่ต้องเหมือนโควิดไม่ต้องรักษาเลยนะนะผมถึงบอกว่าเออนะั้นมันก็แปลกอย่างป่วยโควิดเมื่อวานนะครับรายงานหน่อยก็ได้ป่วยโควิดเมื่อวานหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบสี่ราย เสียชีวิตเพิ่ม123คนเนี่ยเราก็าจะกลัวโควิดกันนะครับเรากลัวกันแต่อุบัติเหตุที่เราไม่ได้นึกเลยว่ามันเดี๋ยวนั้นเลยเนี่ยผมนั่งดูวันนี้นะวันนี้เลยนะสองรายแล้วยังไม่ทันสว่างเนี่ยครับมันจะมีข้อมูลของศูนย์อุบัติเหตุทางถนนเขาจะรายงานเป็นเรียมไทม์เลยเป็นเวลาปัจจุบันเลย ตายไปแล้วสองศพบ,บาดเจ็บไปแล้วร้อยแปดสิบปดคนคือบ้านเราต้องยอมรับกันว่าเราใช้รถใช้ถนนแบบแบบสบายๆเนาะมันเป็นอย่างนั้น,นจริงจมันถึงทำให้อุบัติเหตุสูงสุดของโลกคนที่เสียชีวิตาจากจากอะไรนะเขาเรียกอุบัติเหตุบนทางถนนเนี่ยนะครับเป็นเบอร์หนึ่งของโลกนะผมไม่รู้ตอนนี้ถูกใครแซงไปหรือ,อยังแต่ เราใช้รถใช้ถนนกันแบบนี้มันก็เป็นอย่างนี้นะครับเอาเมื่อวานเนี่ยนะตายเท่าไหร่ครับตาย33มสคนเจ็บ2,337คนไอ้2,337เนี่ยไม่รู้จะรอดไม่รอดด้วยบาทเจ็บสะสมปี2,564ันี่นยังไม่สิ้นปีนะ647,220ีร64บายนี่เป็นข้อมูลที่เขาราย,ยางานผมดูตัวเลขมันติก๊กติ๊กขึ้นมาตลอดเนียอันนี้มาตายเนเห็นเลยนะ แต่บางทีเราเราไม่ได้นึกกันเลยว่าเออเรากลัวโควิดกลัวแบบสุดๆของชีวิตเลยแต่เราไม่ได้กลัวของที่ตายเห็นๆเลยตายต่อหน้าต่อหน้า,หนาเห็นเห็นอย่านียนะครับก็มาพูดถึงเรื่องอุบัติเหตุเล่าเลยเมื่อวานนี้ผมไปอ่านพบมีรายงานข่าวหนึ่งในเว็บไซต์ของกระปุก .com อ้างอิงถึงกระปุก .com นะ มีเป็นภาพซึ่งผมก็ไม่เป็นภาพอะไรเป็นภาพรถที่มันมีล้อยื่นยืนออกมานึกนึกออกไว้เวลาที่ก็แต่งรถนะ่ะก็แต่งรถให้มันล้อมันใหญ่ๆยื่นยื่นออกมาเยอะๆนั่นน่ะหนุน่มคนนี้ก็กถ่ายรูปแล้วก็บอกว่ามันก็มีข่าวพาดหัวบอกหนุ่มเผยช่องทางหารายได้เสริมแจ้งเบาะแสรถกระทำผิดกฎหมายเพื่อรับส่วนแบ่งค่าปรับ50%ชี้ต่อเดือนได้หลักพันทำมากได้มาก ทำน้อยได้น้อยโอกาสขึ้นอยู่กับคุณแล้วเห็นโพสต์ที่มีคนสนใจและแชร์ต่อจะเมืนมากกรณี a c e b o o k รายหนึ่งมีการเปิดเผยรายได้เสริมซึ่งเข้ากับสถานการณ์ที่ช่วงนี้คนไทยตกอยู่ในสภาวะเศรษฐกิจย่าแย่และใช้ต้นทุนไม่มากทีนี้ลองฟังให้ดีนะใครอยากได้รายได้เสริมแบบนี้ที่จะเล่าให้ฟังคนโพสต์บอกว่าเป็นงานที่ทำไม่ยากสามารถหารายได้เสริมต่อเดือนหลักพันเลยทีเดียว งานที่ว่าคือการแจ้งเบาะแสรถที่ทำผิดกฎหมายเพราะอ่านทิ้งตรงนี้บางคนก็บอกว่าอา้าวลืมเรื่องนี้ไปเลยจริงๆเนี่ยนะครับการแจ้งเบาะแสได้คับปรับถึง5 0นนะครับหลังจากที่เขาจับได้หักเงินนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินรถที่ทำผิดกฎหมายจะมีอยู่ทั่วไปจะเน้นแจ้งความรถ คือหนุ่มคนนี้ก็จะเน้นบอกเห็นชัดๆอะรถที่มีล้อล้นออกมาจากตัวรถหรือรถควันดําแบบวิ่งบุมแล้วก็ควันขโมงเหมือนกับไฟไหม้รถปน,นั่นน่ะหรือรถที่ไฟท้ายเป็นสีสีเขาใช้วิธีการยังไงลองฟังดูนะเขาถ่ายรูปเพราะเพราะว่าทุกคนมีกล้องไนงะเขาก็ถ่ายรูปแล้วก็ไปขนส่งหลังจากนั้นเมื่อคนกระทาผิดไปจ่ายค่าปรับ เขาก็จะได้เงินมาร5 0ยบาทบ้าง300อบาทบ้างรวมเป็นเดือนหนึ่งเนี่ยเขาบอกหลักพันทุกทีเอาไว้จ่ายค่าน้ําค่าไฟได้เลยทีเดียวเดือนนึงก็หลักพันแต่นี่ได้มาเป็นปีปีแล้วไม่เลือกงาน <ins ert> เขาบอกว่างี้ไอคนเนี้ยไอหนุม่มคนนี้ก็บอกเดือนนึงก็หลักพันอยู่แต่นี่ได้มาเป็นปีแล้วไม่เลือกงานไม่อยากจนดีกว่าพวกไปทําอะไรอวดโนดอวดนี่ไปวันวันทั้งทั้งทั้ง,ท,ง,ท,งที่จริงไม่มีจะแดกเนี่ยเขาจะบอกงี้เลยแล้วก็จะโชว์ไรายได้เขาเนี่ย ผมก็เออจริงด้วยมันหากินไม่ยากเลยเนี่ยแล้วไม่ได้ผิดกฎหมายด้วยนะวิธีการแจ้งทําไงรู้ไหมครัคุณถ่ายภาพนะถ่ายภาพหรือคลิปวีดีโอรถที่กระทำผิดเป็นหลักฐานแล้วก็ระบุวันเวลาสถานที่รายละเอียดทะเบียนรถนสถานที่ไหนสมมติว่าคุณนิคมคุณนพดลอยู่นิคมก็แยกนิคมพัฒนาเวลา8นาฬิกาีนาที รถทะเบียน1584สมมติมนะแล้วก็แจ้งไปย่องทางช่องทางต่างๆช่องทางต่างๆมีอะไรบ้างครับสายด่วน1584หรือลายลายนะอาจจะจดไปก็ได้เดี๋ยวคุณนุนาชื่อใส่ใก็ได้แอดที่มีตัว A ตัว A วงกลมๆอ่ะแอ1584 DLT ส่งทางลายนี้ก็ได้แอดตัว A อวงกลมๆนะเข้าใจนะคร ไลน์ 1> at 1ห8 4 d l หหรือ Facebook Facebook ก็1584ร้องเรียนรถโรยสารสาธารณะก็มีครับหรือเว็บไซต์เว็บไซต์นี้อาจจะจำไม่ไหวก็จำพิมพ์ก็มาในเว็บไซต์ของของกรมการขนส่งก็ได้นะครับหรือไปแจ้งด้ยวยตัวเองที่กรมการขนส่งทางบกขั้นตอนจากนั้นจะเป็นอะไรเกิดขึ้นมากรมการขนส่งทางบกก็จะเรียกตัวคนที่ถูกร้องเรียนมารายงานตัวแล้วก็สอบสวน สมมติว่าไอ้คนเนี้ยแต่งรถซิ่งคือทำผิดกฎหมายอ่ะมันมีเยอะมากครับสอบสวนเสร็จได้ข้อยุติคนแจ้งนะคนต้นกรเดิก็จะได้รับ SMS ยืนยันเป็นการโอนเงินส่วนแบ่งค่าปรับ50%ภายใน15วันนี่อันนี้ยืนยันเลยผมยืนยันได้เลยกรมการขนส่งทางบกบอกเขาเปิดเผยช่องทางให้ประชาชนแจ้งเบาะแสการกระทําความผิด ส่วนแบ่งค่าปรับห้าสิบซแน่นอนไม่ไม่มีเบี้ยวด้วยนะครับเดี๋ยวว่าหลังผมจะเอาผมจะเอาขึ้นแปะไว้ตรงหน้าจอ a ฟ e b o o k นะครับส่วนแบ่งห้าสิซนี้แน่แต่มันมีคำว่าแต่ด้วยนะถ้าคุณไปไปแกล้งเขานะมีความผิดกฎหมายอาญาด้วยนะครับอย่าไปแกล้งเขานะห้ามแกล้งเขาผมนึกเคยบอกไนงะบ้านเราเนี่ยครับรถที่ผิดกฎหมายเนี่ยเยอะมากครับ คุณลองที่คุไปนั่งไปนั่งอยู่ตรงไฟแดงอะ่ะผมบอกไม่ต้องทําอะไรเลยครับวันวันนั่งจับรถผ่าไฟแดงนะโอ้โหสมมุติว่าเจ้าหน้าที่เอาจริงติดตั้งกล้องวงจรปิดไม่เกินหนึ่งวันครับได้ค่ากล้องคืนติดไปเลยผ่าไฟแดงจอดทับเส้นอะไรเนะี่ยเอาให้จริงจังเท่านั้นเองอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังนะครับผมเห็นแล้วก็เออไอ้หนุ่มเข้าใจคิดนะเข้าใจหา หารายได้พูดถึงเรื่องหารายได้นะครับวันก่อนเนี้ยผมคุยกับน้องที่เป็นที่บอกว่าเป็นรองอธิบดีที่มาทำงานที่ระยองเนี่ยนะน้องคนนี้เล่าให้ฟังบอกว่าลูกแกเนี่ยนะเป็นลูกสาวเรียนจบนิติศาสตร์แล้วมาเดี๋ยวเรียนจบธรรมดานะเรียนจบนิติศาสตร์ถึงสองแห่งด้วยกัน คนจบนิติศาสตร์ก็อยากจะให้ลูกนะามาทํางานโน่นนี่นั่นที่มันเป็นข้าราชการเป็นผู้ิภากษาเป็นอายการเป็นทนายปนไปแล้วก็ว่าไปแต่ปรากฏว่าลูกทําอะไรครับคุณลูกเขาก็ไปนั่งขายของออนไลน์แล้วผมบอกเอา้าแล้วแล้วเป็นไงเขาบอกเอา้าก็ปล่อยเขาดิเขาชอบมันเขางั้นแล้วรู้ไหมพี่ลูกผมเนี่ยมันขายของออนไลน์เดือนหนึ่งไม่เคยต่ํากว่าแสนเลยเดือนหนึ่งสองแสนสามแสน แต่เขาไม่ได้ขายซีซัวนะแล้วเขาก็จะนั่งเล่าให้ผมฟังนั่งเล่าไปหัวเราะไปกิกกักกิกกักผมก็จะบอกเออเอานะคนเมื่อก่อนนี้เจตนาของคนส่วนใหญ่ที่ส่งลูกเรียนคือให้ลูกเนี่ยเขารับราชการเขาถึงบอกอะไรนะสิพ่อค้าไม่เท่าพยาเลี้ยงเพราะคนรับราชการเนี่ยมันจะมีเงินเดือนที่แน่นอนนะ,ะเกษรแล้วยังมีอย่างคนเกษรก็มีเงินเดือนกินอะไรต่ออีกแต่ คนยุรุ่นใหม่ก็ไม่คิดงานแล้วครับเขาบอกไม่ต้องมาหลวงเลี้ยงหรอกสมมติก็าทารายได้วันนี้ข้าราชการเข้ารับจบปริญญาตรีรับสมมติสามหมื่นสอ, 3, อ 2, 000, งหมื่นสมมติอ่ะผมไม่รู้จริงจงตีสักประมาณสองหมื่นใครรู้ช่วยบอกหน่อยก็ได้ปริญญาตรีสตาร์ทเท่าไหร่แต่เด็กๆเ,เหล่านี้นะครับทำงนานเดือนเป็นแสนก็บอกก็น่าหงเงินที่เหลือเนี่ยเกินจากสองหมื่นก็เก็บฝากฝาก,ฝากไว้เหมือนบํานาญตอนแก่แหละ แล้วเด็กคนนี้ผมฟังดูรู้สุดยอดนะคือเขาขายของออนไลน์ก็จะมีเทคนิคมีวิธีการต่างๆมากแล้วเขาไม่ได้ค้าขายกับเฉพาะในประเทศไทยเขาค้าขายไปกับต่างประเทศด้วยเพราะนั้นที่เรียนมาไม่ได้ศูนย์เปล่าหรอกครับเขาก็จะมีสายสวนคนในมีช่องทางอะไรของเขาเขาใช้วิชาการความรู้ที่เรียนมานะครับใช้ช่องทางต่างๆขายแบบนั้นนะเขาทำได้แล้วทําได้จริง ก็บอกพี่เอ้ยบางทีผมยังจะต้องไปขอตังค์มันใช้เลยแล้วเขาก็เตรียมนะเตรียมทำแม่นงขยายแปะตรงนี้คือคนเราไม่ใช่ว่าแค่วันนี้ขายบอลสีได้วละพันสองพันกำลังยุคเหือบอลสีเดี๋ยวพอบอลสีมาเลิกแล้วทำไงมันต้องมีช่องทางต่อไปอีกแล้วก็บอกลูกเขาเนี่ยนะครับเ็เราทำรายได้แบบนี้มาหลายปีแล้วตั้งแต่จบมาเขาเนี่ยก็ทำงานออนไลน์นี่ตลอด ผมก็บอกเออนะคนเรานี่มันอยู่ที่ธรรมากินจริงๆรงิอ่ะจะไล่ฟังเรื่องหนึ่งมีเรื่องที่ผมพาดหัวไว้ที่บอกว่าพาดหัวบอกว่าอะไรนั่นเดียวต่อยอดจากเงินเราชนะผมนึกถึงนิทานเรื่องก็ไม่ใช่นิทานมันเป็นนิทานเหมือนกับเป็นตำนานเรื่องมะกระโทจําได้ไหมมะกระโทผมจําได้ผมเรียนตอนเด็ก ที่ขอคืออะไรอนะ่ะเหมือนกับว่าถ้าจําไม่คล้ายคลาบว่าพระรุ่งเจ้าเราราชจะทานเงินให้มกกะโทโดยโยนเหรียญอีแปะให้เหรียญหนึ่งเหรียญเอาซื้ออะไรไม่ได้เหมือนถ้าเป็นปัจจุบันก็เหมือนเหรียญสลึงอ่ะซื้ออะไรไม่ได้นะมกกะโทก็เอาเหรียญสลึงไปโน่นเลยครับไปร้านขายพืชพันธ์คนขายบอกจะขายยังไงอะ่ะเงินแค่สลึงเนึ่งอ่ะสมัยนะั้นเขาเรียกกระแปะเดียว แล้วจะซื้อจะขายได้ไงมักระโรบอกเอางี้เอาแค่เอานิ้วจิ้มลงมาในกระทายกระทายก็คือกระบุงอหะนะกระทายที่ก็สําหรับใส่เมล็ดพันธุ์เอาแค่นิ้วจิ้มลงไปเนี่ยแล้วติดขึ้นมาเท่าไหร่เอาแค่นั้นอนะ่ะพอขาบอกโอ้ยเอาเลยเอาเลยเอาเลยพนมจิ้มเลยเชิญแล้วพนุมมักระโวทําไงครับเอานิ้วแย่ก็ไม่ได้ปากไม่รู้มีเสเลดปนด้วยเปลอมให้ดีหนึง่งแล้วก็นึกออกใช่ไหมแต่เนี้ย กรนิ้วมันเปียกอ่ะจมลงไปในจมลงไปในไอกระบุงมเมล็ดพันธุ์พืชติดมเมล็ดขึ้นมาเนี่ยมันจะเท่าไหร่อ่ะโอโหเต็มนิ้วเลยครับเจ mm ้า hmm. ของคนขายบอกโอ้สุดยอดพ่อหนุ่มคนนี้ต่อไปจะได้ดีเนี่ยผมนึกขึ้นมาเดี๋ยวนี้นะนึกขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยจาได้ว่าหนุ่มคนนี้แล้วโตวขึ้นก็มีการเอาผักนี่ไปปลูกปลูกเสร็จวันหนึ่งพระร่วงเจ้า,าเสด็จมาทอดพระเนตร โรงเลี้ยงช้างที่หนุ่มคนนี้ทำงานอยู่เนี่ยก็เอาผักที่ปลูกได้ขึ้นทุนกล้าวถวายพระราชาก็ทรงถามว่าผักมาจากไหนเอามันจากไหนเนี่ยก็เล่าให้ฟังบอกเนี่ยว่าเงินที่พระองค์พระราชทานมาที่โยนให้วันนั้น่ะเหรียญนึ่งอะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใชเดี๋ยวเดี๋ยวย้อนหลังนึกออกละรู้สึกเรื่องมันจะเป็นแบบว่าพระราชาบ้วนพระเขละหรือน้ำลายอะแล้วมันหล่นลงไปบนพื้นปุ๊บแล้วมันโดน ฝุ่นฝนกระจายแล้วก็มีเหรียญโผล่มาพระราชาก็เลยบอกว่าอันนี้เนี่ยให้เก็บไปเลยนะั่นแหละเกนะ็บไปโถเหรียญสลึงสมัยนี้ไปทำอะไรเหรียญบาทยังแทบจะเชื้ออะไรไม่ได้เงี้ยแบบนั้นน่ะนะครับนี่คือปัญญาผมก็แบะผมไปเรื่อยนะเนี่ยครับมีจะลาให้ฟังบอกเรื่องของลุงคนหนึ่งลุงนรรงด้วงแก้วเอาเงินเราชนะจำนวนเจ็ดพันบาทไปลงทุนซื้อเมล็ดพันธุ์มาปลูก ปัจจุบันสร้างรายได้เจ็ดหมื่นบาทเลยลุงนรงดวงแก้วเป็นชาวอำเภอจอมบึงจังหวัดราช,ชบุรีได้เงินโครงการเราชนะมาเจ็ดพันไปลงทุนปลูกผักซื้อปุ๋ยมเมล็ดพันธุ์มาปลูกในที่ดินของตนเองมีทั้งหมด7ไร่สร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวในช่วงโควิดระบาดช่วงแรกเริ่มจากปลูกแตงกวาประมาณสัก2งานผลผลิตด,ดีขยายไปเป็นหนึ่งไร่เสร็จแล้วก็ปลูกถั่วผักยาวแซมก็เป็นในล่รองด้วย เก็บผลผลิตแตงควาไปขายกิโลกรัมละ10ถึง14บาทได้เงินมาประมาณ70,000ก็ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของตลาดนะัผมเล่าคร่าวๆแค่นั้นแหละผมก็บอกนี่ไงคือคนที่มีปัญญาไม่ได่งอนอนงอบานผมเรียกนอนงองมือง,งองตีนนะครับนั่งบนฟ้าบนดินไปวันๆไม่ได้อะไรขึ้นมาหรอกครับนี่ยังจะเล่าอีกเรื่องหนึ่งท่านฟังเห็นผักเชินนี้ไหมเนียเน,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 นให้ดูอ่านี่นะครับคนที่อยู่ในเฟซ บุ๊กคนที่อยู่ใน YouTube จะเห็นนะผักเนี่ยเขาเรียกผักหญ้าช้องผมดูๆแล้วมันเหมือนทะวันผมเกาเรียกสันตวานะครับที่มันอยู่ในในน้ำเวลาเป็นลำธารน,น้ำไหลๆแล้วมันจะพลิ้วพลิผมชอบดังเด็กผมชอบไปถอนเล่นมันสวยดีอะตอนนี้ยังเที่ยวหาอยู่เลยมาปลูกในในตู้ปลางเงี้ยนะในเมนเจอร์ออนไลน์เขาเขามีนำเสนอมาสองสมัติแล้วนะเมื่อวันที่25กันยาบอก พาธุรกิจหญ้าทอดถึงยุคคนกินหญ้าแล้วหรือนี่จะเป็นเพราะพิษโควิดเศรษฐกิจไม่ดีทําให้เดี๋ยวนี้คนหันไปเอาญ้ามาทอดกินกันแล้วแถมเจ้าของไอเดียยังทําเงินได้เป็นกอบเป็นคำอยู่ที่วันละ4ี่พันถึงห้าพบาทต่อวันเลยทีเดียวรู้ไว้หญ้าไม่ใช่แค่อาหารของวัวของควายเริ่มจะแย่งอาหารวัวควายแล้วละ่ะหมดกันวัวควายอดกินหญ้าแล้วยุคลุงบริหารดีเกินประชาชนต้องกินหญ้าแล้วในี่ยชดลุงไปนู่น ยุคนี้กินยาแล้วหรือนะคนก็จะเข้าไปคอมเมนต์กันแบบเนี้นะคือผู้หญิงคนนี้ชื่อสุภัตราคุณป้าสุภัตราสีขำอายุ45หปีอยู่ที่จังหวัดต,ตรังรายได้ที่4,000ถึง5,000บาทต่อวันนะถัดเสารทิตเยอะกว่านั้นนะยอดสั่งซื้อเยอะด้วยไอ้ยานเนี่ยเขาก็ไปถอนมานะแล้วก็ตัดคลิปปลายถ้ามอนดีแล้วก็มาทอดเหมือนกับทอดกรอบอะ จุดสังเกตหญ้าแบบเนี้ยก็บอกมันมีใบที่บางแล้วก็เรียวยาวเหมือนใบทะไครสีมันจะออกน้ําตาลอมเขียวผมก็ผมนั่งดูรูปเนี่ผมก็เลยเอาขอยืมเขามาจากในเว็บไซต์ต่างๆมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเนี่ยเาขาบอกไปเสิร์ชด,ดูเขาบอกหญ้าชนิดเนี้ยคนใต้เขาเรียกหญ้าช้องหญ้าช้องเอามาทำได้หลายอย่างทําเป็นต้มยำเมนูผัดก็ได้แกงกะทิแกงส้ม แล้วที่เขาขายเนี่ยชุบแป้งทอดเนี่ยผมถึงบอกเออนี่ไงมีรายการชื่อครัวคุณต่อยก็เคยไปเชิญเจ้าของโรงแรมที่ภูเก็ตมาเล่าที่ไปที่มาของเ,เ๋วเรียกเบือทอดหญ้าช้องเนี่ยอย่างเงี้ยคือคนเราเนี่ยนะฮะนี่ผมเล่าคร่าวๆกันเดี๋ยวจะเล่าเรื่องอื่นไปจบส5้านาทีแล้วก็คือเป็นเรื่องที่บอกว่ามันก็อยู่ที่พลิกแพลงไปนะครับบออ่อยนิดหนึ่งนะหญ้าช้องเนี่ยมันจะเป็นตัวชี้วัดความสะอาดของแหล่งน้ําด้วย ผมสังเกตดูท่านน้าตัวไหนสะอาดะใช้ใส,ส,สไม่มีสารเคมีไม่มีขยะหญ้ามันจะขึ้นมันถ้าทำอะไรมีสารเคมีเมื่อไหร่หญ้าตายเมื่อนั้นนะครับเนี่ยก็ถึงเล่าให้ฟังบอกคนเราก็เดี๋ยวนี้ยุคธารรมากินมันไปได้หมดนะครับบอลสีพูดถึงคนที่ชอบเล่นบอลสีหน่อยนะครับเมื่อวานนี้ผมเห็นข่าวแบบเดี๋ยวเดี๋ยวขอเปลี่ยนภาพมาเอาภาพอะไรดีละ่ะ คือคุยไปคุยมามันก็อาปล่อยไว้งั้นนะอย่าไปยุ่งกับมันมากกำลังจะเล่าเรื่องบอลสีคือไอ้เจ้าบอลสีเนี่ยนะครับตอนนี้ต้องต้องยอมรับว่ามันกำลังเป็นที่กระแสนิยมเมื่อวานที่ผมเห็นน้องคนหนึ่งโพสต์ขายโอ้โหเป็นหมื่นผมก็บอกทุกวันบอกว่าก็ก็ดีนะครับดีนะ,ะจริงจริงวันก่อนเห็นอัจารยุทธเสมอมิรพูด พสถึงเรื่องอะไรนะพูดถึงเรื่องบอกเออยุคของบอนสีมาททำให้ต้นมากลากไมก้ขายได้ดีดินกระถางอะไรที่เกี่ยวข้องกับวัสดุการปลูกก็ดีซึ่งก็มีคนไปประชดอาจารย์ยุทดผมบอกโอ้จะอะไรกันนะกันหนาะก็คืออาจารย์ยุทดก็ไม่ดีก็โพสต์ด,ด้วยอารมณ์มีความสึก,กว่าชื่นชมอ่ะผมว่านะก็ดีอ่ะ วันซื้อนี่ผมขับรถไปผมก็มองไปข้างทางก็เห็นมีคนเอาต้นหมากลากไม้มาขายกันซึ่งผมว่ามันดีอ่ะต้นไม้บ้านผมนี่ยนะมันเยอะผมเป็นคนชอบปลูกต้นไม้มีน้องคนหนึ่งก็บอกว่าที่ติถุนบ้านผมเนี่ยเป็นหมื่นเน่ยนะพี่บอกเอาเลยมาถอนไปขายได้เลยแต่ให้ระวังนะครับตอนนี้ขโมยมันเยอะนะขโมยเยอะมากกี่โมงแล้วเวลาจริงนะขณะนี้หกโมงกับสมสิบเจ็นาทีผมเตือนทุกฟังท่านผู้ชมหน่อยนะฮะ ต้นไม้สวยๆนะครับก็ต้องเดิมที่เราจะตั้งทิ้งไว้หน้าบ้านร้านคา้าร้านรวงตอนนี้ต้องเก็บให้ดีนะครับมันหายจริงด้วยไม่ได้หายเล่นนะพูดถึงต้นไม้แถมให้เล่นหนึ่งเรื่องนึงนะต้นไม้เนี่ยนะครับคนไทยจะห้ามปลูกอยู่อย่างคือไซแต่เดนี้ไซก็มาปลูกกันแล้วนะครับเป็นไซแคระไซอะไรต่างญี่ปุ่นเนี่ยก็ห้ามปลูกอะไรอย่อย่างรู้ไหมฮะ ห้ามปลูกในบ้านเลยคือต้นไผ่ญี่ปุ่นนี่ไผ่นี่ไม่ได้เลยนะโดนด่าเลยนะครับใครเอาไผ่ก็ไม่ปลูกในบ้านถามว่าทําไมไผ่มันโตเร็วเร็วขนาดไหนเร็วขนาดว่าเอามาบ้านผมเนี่ยอะมันแทงหน่อขึ้นมากะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอามากินพอวันลุกขึ้นอ้าวเฮ้ยยาวจะเป็นแขนแล้วเนี่ยมันเร็วมากครับคนญี่ปุ่นเขาเล่ากันถึงขนาดอันนี้คนญี่ปุ่นเขาเล่ากันนะเขาบอกเขาเดินขึ้นเขา เขาบอกว่าเขาจะถ่ายรูปหน่อไผ่มันสวยดีไผ่ญี่ปุ่นมันสวยพอเดินขึ้นไปเขาไปกลับลงมาเอามยาวถ่ายไม่ได้แล้วอาจจะเป็นเรื่องเล่าเล่นทำโจ๊กเล่นนะครับเพราะฉนั้นไผ่นี่คนญี่ปุ่นเขาจะห้ามปลูกในบ้านเลยอาพูดถึงญี่ปุ่นไปต่อเรื่องนี้เลยกี่โมงแล้ว6กโมงกับานาทีเวลาณนะขณะน,นี้คือมีรายงานข่าวบอกว่าญี่ปุ่นกําลังจะยกเลิกนะ ยกเลิกเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ฉุกเฉินทั้งประเทศแล้วแล้วผมดูสังเกตดูเนี่ยนะครับท่านผู้ชมนะตอนนี้ทั่วโลกคล้ายๆกันหมดเลยคือต่างคนต่างก็จะเปิดเปิดประเทศของตัวเองคือท้ายที่สุดก็คือจะบอกว่าไงระหว่างชีวิตกับเงินชีวิตก็ต้องดำเนินไปในขณะที่เงินก็ต้องการ คนจะมีชีวิตยอยู่ได้มันก็ต้องมีเงินทำาะไนได้เศรษฐกิจมันแย่มันร่วงเมื่อมันร่วงก็ต้องทำไงเปิดประเทศเราวัดทีเนี้ยอย่างของไทยเราเนี่ยเปิดภูเก็ตแซนบ็อกไปเนี่ยถามว่าได้ผลแค่ไหนจริงๆแล้วภูเก็ตแซนบ็อกก็เท่าที่ผมดูข่าวเมื่อวานเนี่ยมันก็ไม่ได้อย่างที่เจตนาจะได้หรอกนะครับเปิดมาครบ3เดือนนักเยวต่างชาติเข้ามาแค่380 0 0ันคนซึ่งถือว่าต่ำกว่าเป้าหมายแต่ยังไงตอนเนี้ย อย่างญี่ปุ่นก็เป็นประเทศท่องเที่ยวเขาก็เปิดเหมือนกันรัฐบาลญี่ปุ่นวางแผนผ่อนปลนข้อจํากัดเป็นระยะเพื่อฟืน้นคืนเศรษฐกิจและก็สังคมในขณะเดีวยวกันโควิดก็ต้องต้องระวังไปด้วยญี่ปุ่นเนี่ยตอนหลังเห็นสังเกตไหมครับเมื่อก่อนไปญี่ปุ่นยากจากตอนหลังไปง่ายมีตังค์แล้วกันมีพาสปอร์ตมีตังค์วีซ่าไม่ต้องไปเลยเนี่ยบางคนไปแล้วไปทำอาหากินอยู่นั่นเดยซ้ยำไปนะครับมันตอนนี้ บ้านเราก็เหมือนกันก็กำลังจะเปิดการการท่องเที่ยวกันแล้วล่ะนะครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดยว,วันนี้อย่าเอานิยมนิยาอะไรกับผมมากนะพูดถึงเรื่องพืชผมขอแวะกลับไปนิดนึงนะขอแวะนนิดนึงนะคือเมื่อวันก่อนนี่ไปเปิดดูในผมเป็นแฟนของอเพจพยาบาลบ้ายอแห่งประเทศไทยท่านผู้ชมเคยเห็นนะฮะน้องคนนี้เดิมทีใช้ชื่อว่าพยาบาลบ้าบอแห่งประเทศไทย น้องก็จะน่ารักมากครับเขาไม่ได้สวยนะแต่เขาน่ารักความน่ารักของนางก็คือนางจะเต้นไปด้วยเล่าไปด้วยชอบเต้นก็จะเต้นไปตึงด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 ึง,ดง,ดงของเธอไปเรื่อยเดี๋ยวก็จะมาให้ความรู้ทางด้านการแพทย์ความรู้เรื่องอเกี่ยวกับพื้นฐานเกี่ยวกับสุขภาพปนามัยไมเนี่ยครับสวมแมสทํายังไงให้มันกระชับแล้วเดี๋ยวเธอเ็าจะไปเต้นนะเดี๋ยวแต่ง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 แต่อเธอไปเรื่อยเต้นไปเดี๋ยวก็ก,กลับมาผมเคยแนะนําให้คนดู บางคนติดบอกติดพยาบาลบ้าบอไปเลยตอนหลังก็เธอเปลี่ยนเป็นพยาบาลบ้ายอเธอจะเรียกชื่อเล่นตัวเองว่าแอดมีคนติดตามเป็นผมว่าน่าจะเป็นแสนแล้วมีทุกวันครับเธอจะออกคลิปมาคลิปสั้นๆน่าสนใจอย่างเช่นนะเวลาจะพูดแล้วก็อย่างเช่นเมื่อวันก่อนเธอพูดถึงเรื่องของต้นไม้เนี่ยเธอก็พูดถึงเรื่องพืชกระท่อมนะเธอบอกนี้ครับเมื่อกระท่อมไม่ผิดกฎหมาย แต่สิ่งที่ทําไม่ได้ก็คือมันยังมีสิ่งที่ทําไม่ได้อยู่นะคือห้ามผสม,มในสารเสพติดต่างๆห้ามขายในเด็กอายุต่ำกว่า18ปีห้ามขายให้สรเรีมีคันห้ามขายในสถานศึกษาและวัดห้ามส่งออกนําเข้าหรือทําผลิตภัณฑ์เช่นคุณอยาไปทาเป็นในรุนไอ้นีนน้ในนั่นในนู้นเนี่ยต้องขออนุญาตก,ก่อนนะพยาบาลบ้ายอบอกว่าอะไรที่ควรก็ควรทําให้ถูกต้อง ใครที่เอาไปผสมเป็นยาเสพติดเพื่อเสพอันนี้ก็คือนิสัยไม่ดีผลเรองการกินใบกระท่อมคืออาจจะกระปรี้กระเปร่าลดความเมื่อยลา้าแต่ถ้ากินจนติดแล้วถ้าไม่ได้กินก็จะกระวนกระวายนอนไม่หลับอ่อนเพลียซึมเศร้าหวานระแวงยิ่งท้าไปผสมอะไรต่อเมื่อไรกินเนี่ยมันจะอาจเห็นภาพหลอนซึ่งต่อไปในอนาคตอาจจะเจอปัญหานี้กันมากขึ้นแน่แ,นแค่ลําพังปัญหาเรื่อง,องความอดอยากจากจนก็มากพอแล้ว ยังจะอาจจะต้องมาเจอปัญหาคนคลุ้มคลั่งจากใบกระท่อมแนๆ่ๆเขาเรียกใบท่อมนะเบือดร้อนกันไปอีกยาเสพติดมันไม่มีอะไรดีหรอกดีว่าที่ว่าดีมันเป็นแค่ภาพหลวงตาตัวใครตัวมันมาเตือนได้แค่นี้ค่ะกินเพื่อรักษาก็ดีไปแต่ให้อยู่ในขอบเขตส่วนแอดแอดคือตัวเธอนะลองเคี้ยวไปนิดหนึ่งรสชาติก็เหมือนใบไม้ทั่วไปขมๆผลคือ ห่วงนอนมากซึมหงอยเลยหาวแล้วหาวอีกหาวจนขากระไกลแล้วเธอก็จะทําท่าหาวเธอจริงอะนะคือผมชอบน้องคนนี้เธอไม่ห่วงสวยเธอจะทําอะไรแบบหหาวๆอยางเงี้ยนะครับเธอบอกหาวจนขากรไกลแทบค้างครั้ง,งเดียวเลิกพอแล้วแค่เราทดลองจะได้รู้ว่าเป็นไงรักตัวเองค่ะไม่ยุ่งกับยาเสพติดเด็ดขาดสุดท้ายเธอบอกว่า ไม่กินก็ไม่ตายนะแต่ถ้าได้กินประจําแล้วไม่ได้กินนั่นแหละจะตายบอกเลยเจอคนไข้ติดใบท่อมมาเยอะเห็นแล้วเหน็ดเหนื่อยใจจริงๆนะนี่พอดีนึกขึ้นมาได้ผมย้ำเนาเสาวัวนเสาร์ว่าวันก่อนมีคนผมก็พลาดหัวไว้อะนะเสาก่อนผมจะพูดเรื่องอะไรสักเรื่องคือคนคนนี้ก็อาจจะไม่เคยฟังรายการผมมา่ก่อนคือผมก็มันนี่คือรายการข่าวนะ ทีนี้ผมไปพาดหัวเข้าเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะที่บอกทําเล่นๆได้ได้ฟันเดือนเป็นสามล้านเขาก็อยากจะรู้เรื่องสามล้านนะเขาบอกฟังก็บอกโอ้ยมันมีเรื่องอะไรเยอะแยะไม่ฟังแล้วผมไม่ฟังก็ตามใจก็อย่าฟังไม่ฟังก็ไม่ต้องฟังคือคือนี่คือรายการข่าวไงจใจผมคุยเรื่องเดียวผมก็คุยไม่ได้หลักชั่วโมงหนึ่งผมาก็คุยเรื่อยเปื่อยแวะนู่นแวะ,แวะ,แวะนี่ไปนะอันนี้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้รังเกียจนะครับใครจะก็ะะคือตั้งใจไว,ว้ละวันเสาร์จะคุยสบายๆ ให้ความคิดความเห็นก็บ้างอะไรก็ได้นะจะว่างไงก็แล้วนแ้แต่นะเนี่ยตอนนี้เข้าใจว่าจะถูกบล็อกไปแล้วเดี๋ยวผมก็จะดึงออกมาแล้วก็จะามาใส่ไว้ในใน youtube นะครับเห็นคุณหนุนาบอกว่า,ายังปกติอยู่แค่ไม่เห็นคอมเมนต์แล้วน่าจะเป็นเพราะเพราะว่าถูกบล็อกแล้วนะครับเดี๋ยวใครที่ยังฟังอยู่นะถ้าเกิดฟังไม่จบหรือมีธุระอะไรไปไหนก็ตามสบายนะครับเดี๋ยวผมจะ เอาขึ้น YouTube ทีหลังแล้วฟังทีหลังก็ได้นะครับเพราะว่าคลิปนี้มันคงจะไม่อยู่บน Facebook นานหรอกเพราะเดี๋ยวมันจะถูกบล็อกออจะพูดถึงเรื่องท่องเที่ยวหน่อยที่บอกว่าเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดวแวะอีกหน่อยแวะอีกหน่อยเอาเรื่องเอาเรื่องโควิดและยองนิดหนึ่งเมื่อกี้พูดถึงโควิดแล้วไม่ได้รายงานเดี๋ยวว่าหลังเจอแม่ค้าโดนดา่าคือเรื่องของโควิด -19 ทีท่ระยองเนี่ยก็ คนที่ฟังที่อยู่ก็อยากบอกอยากจะรู้วันไหนที่มันมีที่ไหนยังไงเมื่อวานนี้มีผู้ป่วยรายใหม่นะครับ472คนมีผู้เสียชีวิตรายที่165เป็นผู้ชายอายุ76ปีอยู่ที่ตำบลเชิงเนินอา่ารายที่166เป็นเพศชายอายุ62ปีอยู่ที่ตำบลละหารปลวกแดงรายที่167เป็นเพศชายอายุไมดูตัวเลขมันยากจังเลย อายุ89ปีครับอยู่ที่ตำบลเชิงเนินอเเมืองริยองนะครับสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยเมื่อวานนี้นะก็มีตรวจพบเชื้ออําเภอเมือง226รายอยู่ที่เชิงเนิน29ตะพง8ทับมา18เนินพระ29มาบตะพุธ51ห้วยโป่ง3 11เกระเฉดสท่าประดู4ปักน้ำ 38เพ4น้ำคอก2อนาตาขัญ2์สองบัลง1หนึ่งบ้านค่าย12รายอยู่ที่หนองบัว2บางบุตร1น้องตะพาน1บ้านค่าย3ชักกรบก1น้องละลอก4อํอำเภอแกลง87รายอยู่ที่ชักกระพง6ควายทุ่งควายกิน1ทางเวียนโอเยอะจัง39เนินคอ4กองดิน6 วังว่า8บรรณา7กระสายบน 12- 2- สอลึงหพังราช3อำเภอเขาชมา3รายครับอยู่ที่ชำคอ2กับน้ําเป็น1วังจันทร์ไม่มีครับเมื่อวานนี้ปลอดไปปลวกแดง38รายอยู่ที่ตาสิทธิ์2ปลวกแดง9มาบยางพร19แม่น้ำคู4น้องไร่4อำเภอนิคมพัฒนา67รายอยู่ที่ตัวตำบลนิคมพัฒนา 23- พนานิคม9มาขามคู่2 0 ม้าบขาสิบห้าเนี่ยครับก็ถึงแม้จะฉีดวัคซีนแล้วคือผมคุยกับคนฉีดวัคซีนหลายคนเขาก็จะบอกคล้ายๆกับบอกว่าอานาไม่เป็นไรแล้วมันไม่ได้แปลว่าฉีดวัคซีนแล้วไม่ไม่ติดไม่ได้นะมันยังติดได้อยู่นะครับมันยังติดได้อยู่ออขอบคุณคุณนุนาสบายใจขึ้นนิดหนึ่งคุณนุนาบอกยังฟังรายการได้อยู่ตลอดมันยังไม่หลุดนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวจบแล้วมันคงจะถูกบล็อกเลย ขอจบก่อนท่านนั้นเองเมื่อกี้กำลังจะพูดถึงเรื่องของทุกประเทศทั่วโลกกำลังจะพยายามที่จะผ่อนคลายนะครับบ้านเราก็กำลังจะเริ่มผ่อนคลายเมื่อวานนี้มีรายงานข่าวที่บอกว่ามันเหมือนกับว่าพอเขาปล่อยให้เดินทางท่องเที่ยวได้ตอนนี้แหละครับมันเหมือนลูกธนูหลุดจากแหล่งผมนี่ตื่นขึ้นมาเมื่อเช้านี่เห็นอากาศดีๆมันน่าเที่ยวจริงๆนี่ผู้ชี้ฟ้าเปิดแล้ว พอเขาเปิดวันแรกผมเห็นภาพแล้วองค์สวยจริงๆครับหลังจากที่ปิดสกัดโควิดมานานคนแห่เดินขึ้นยอดภูสัมผัสบรรยากาศปลายฝนต้นหนาวมีทะเลหมอกมีพระอาทิตย์ขึ้นเก็บภาพของโซเชียลคือคนขึ้นไปนี่ยอดไม่ได้แล้วครับเพราะบนบน,บนต้องเรียกว่าไงบนยอดของภูชี้ฟ้าเนี่ยมันมีสัญญาณโทรศัพท์นะครับบางจุด คนก็จะไปไลฟ์สดตรงนั้นโอ้โหอยู่ท่ามกลางลมหนาวมันชิวๆจริงๆคนก็อยากจะไปเลยนะครับคนเยอะมากครับภูชี้ฟ้านี่เป็นที่ท่องเที่ยวอยู่ชายแดนอยู่ติดลาวว่ากันว่าถ้าคุณตกจากภูชี้ฟ้าบางทีต้องตกลงมานน่นนะครับชายแดนลาวเลยมันอยู่ในเขตตำบลตับเต่าอ,อำเภอเทิงกับตำบลปออำเภอเบียงแก่นจังหวัดเชียงรายเปิดรับนักท่องเที่ยววันแรกคนขึ้นไปเยอะมากเลยครับเมื่อวานตามรายงานข่าว ส่วนจังหวัดเลยจังหวัดเลยครับจุดเดินเดินของจังหวัดเลยก็คือภูกระดึงภูกระดึงนี่ถ้าใครยังไม่เคยไปนะครับถ้ามีโอกาสไปก็ลองนะบางคนก็บอกไปเป็นสิบเที่ยวไปได้ยังไงแต่ผมเนี่ยถ้ามีแรงไปก็ยังอยากไปอีกแรงเนี่ยมีแต่าขาไม่ดีเขาว่ากันว่าใครอยากพิสูจน์รักแท้ให้พาคนที่รักเนี่ยไป ไปพิสูจน์ใจกันลองไปเดินขึ้นภูก,กระดึงให้ดูภาพมาเนี่ยใครไปก็ต้องไปตรงเนี้ยผมยังสงสัยอยู่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะคือมันจะเป็นหน้าผายื่นออกไปผมเวลาจะไปเนี่ยผมก็ต้องค่อยๆกระดึบกระดึบออกไปนะคลานๆออกไปแต่ไปไม่ถึงแบบที่เขาไม่นั่งห้อยขาไม่เอาด้วยครับเพราะจะเป็นลมเดี๋ยวเป็นลมร่วงมาตนที่จบเลยแล้วไอ้ตรงนี้ถามว่ามันสวยเพราะอ,อะไรเพราะมีสนต้นเนี้ยใครเคยไปภูกระดึงจะรู้ว่าต้องเดินไปตรงเนี้ย ที่เขาเรียกผาหาลมศักใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะมันแค่มีต้นสนตัวนี้ผมยังนึกอยู่ในใจต้นสนนะมันมีอายุของมันถ้าเกิดเมื่อไหร่ต้นสนตัวนี้มันตายหรือมันหักโค่นเพราะพายุหน้าผาตังนี้หมดสเสน่ห์เลยเพราะมันลงตัวกันพอดีเลยคือธรรมชาติยจะเป็นนักจัดสวนที่เก่งที่สุดในโลกธรรมชาติไม่มีใครจัดสู้ก็ได้หรอกครับดูสิมันลงตัวจริง มีหน้าผายื่นออกไปนะมีต้นสนถ้ามีแค่หน้าผายื่นๆไม่มีความหมายครับภูกระดึงม,มีตำนานเยอะมากครับแล้วผมยังเคยจําได้ถึงวันที่เดินพื้นภูกระดึงความรู้สึกก็คือมันสูงจริงๆมันชันจริงๆแต่ถ้าถ้าว่าไปแล้วเนี่ยนะคือผมได้เป็นคนชอบเที่ยวป่าเที่ยวพงบุปกป่าฝ่าดงมีความรู้สึกว่าภูกระดึงเนี่ยเด็กๆเลยเด็กๆจริงๆเอามาได้พูดเล่นนะ ก็เดินขึ้นบางคนขึ้นเดินขึ้นลงวันละสองรอบอยังได้เลยอย่างคนที่ก็มีหน้าที่แบกหามรับจ้างแบกหามของขึ้นขึ้นภูกระดึงเนี่ยเขาขึ้นผู้หญิงด้วยนะ,อ,ะอายุไม่ใช่น้อยด้วยเดินแบกไปส่งเราเสร็จเขากลับลงมาเขาแบกขึ้นไปก่อนนะเราเดินตามเข้าไปพอเราไปได้ครึ่งค่อนทางเขาเดินสวนลงมาเอา้าวันนะั้นเขาไปกองฝากไว้ตรงนน้นนะเดี๋ยวแปเอาเองนะพี่นะเขากลับลงมาเอาของแล้วเดินกลับกลับมาทันเราอีกอนะเนี่ย คือถ้าเป็นสมัยเดินบุกป่าฝ่าดงก็ไม่น่ากลัวนะครับธรรมดาแต่เดี๋ยวนี้มันคงจะไม่ไหวแล้วมั้งคือจะเล่าเรื่องของภูกระดึงนะครับมันเป็นเป็นภูเขาที่มีเสน่ห์มันเป็นภูเขาที่ขวบวนถูกตัดตัดเขาเรียกหลังแปเหมือนกับเป็นขออนุญาตเทียบหน่อยนะถ้าใครเคยที่เคยไปเซาล์อฟริกามันจะมีภูเขาแบบนี้เขาเรียกภูเขาโตเทเบิลมอนเทน คือข้างบนมันจะตัดตรงเรียบขึ้นไปเดินมันอยู่อีกโลกเลยแบบนี้แต่นี่ที่ผูกดึงเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้เขาบอกว่าคือคักมากครับนักท่องเที่ยวไปขึ้นกันเยอะมากเลยทีเดียวมันเพิ่งเปิดไงปิดไปนานถึงเก้าเดือนหลังจากที่เมื่อก่อนเคยปิดแค่สี่เดือนแต่ทีนี้มันเกิดโควิด -19 ก็เลยเกิดปิดไปถึงเก้าเดือนด้วยกันนะเมื่อวานนี้นักท่องเที่ยวกลุ่มแรกเลยครับหกร้อยกว่าคน ประเดิมขึ้นยอดภูแล้วทีนี้ผมจะบอกท่านฟังอย่างนะครับท่านฟังท่านชมนะใครที่จะขึ้นภูกระดึงนะต้องจองนะครับต้องจองนะนะเขาจํากัดการรองรับนักท่องเที่ยวไม่เกินพันคนต่อวันเท่านั้นเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งคุณสําเร็จผู้แสนสีเป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึงบอกว่าไอการรับนักท่องเที่ยวได้พนะันคนเนี่ยก็แบ่งเป็นจองผ่านแอปพลิเคชัน QQ q 70% q ก็คือ QU EQ เนี่ยนะครับคุณเขียนเข้าไปคนเคยจองจะรู้แอ p พลิเคชัน QQ 70%ก็คือ700คนแล้วก็แบบ walk-in อีก30ทีนี้แบบ walk-in เนี่ยเวลาคุณจะไปขึ้นไม่ใช่ว่าคุณดุด่ยไปเลยคุณไปถึงคุณต้องไปดูว่าคนเขาขึ้นไปเต็มหรืยอยังขึ้นไปเต็มคุณเตรียมตัวพัฒนาอย่างดีคุณอดขึ้นอย่างเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยพอนั้งที่ครบพันแล,แล้วเสร็จเลยคุณไปไม่ได้แล้ว เขาห้ามดังนั้นใครจะเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติภูกระดึงเดี๋ยวนี้ก็มีมันก็มีข้อแมมากขึ้นนะครับเช่นคุณต้องรับวัคซีนแอสตราเซเนกาหนึ่งเข็มไม่น้อยกว่าสิบสี่วันสองได้รับวัคซีนแอสตราเซเนกาสองเข็มอันนี้ได้รับสองเข็มแล้วขึ้นได้เลยสามได้รับวัคซีนเซโนแวคสองเข็มนี่สี่ได้รับวัคซีนแบบผสม คือเซเนเวคเข็มที่1และแอสตาเซเนกาเข็มที่2หากได้รับวัคซีนอื่นที่นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามกระทรวงสาธารณสุขกาหนดเพราะเดี๋ยวนี้ใครจะเที่ยวไหนเนี่ยคุณต้องเตรียมตัวให้ดีนะครับไม่ใช่นึกอยากไปไปเลยนะครับต้องเตรียมทั้งบัตรประชาชนใบรับรองฉีดวัคซีนอะไรต,ต่างต้องเตรียมให้พร้อมทีนี้ผมผมพูดไปแล้วนะครับเรื่องกระเช้าขึ้นภูกระดึงก็อยากจะคุยในช่วงสุดท้ายเนี่ยนะครับ ท่านฟังครับเรื่องกระเช้าขึ้นภูกระดึงเนี่ยเป็นเรื่องที่พูดกันมาโอ้โหเป็นสิบสิบปีแล้วพูดพูดแล้วเดี๋ยวก็จบพูดพูดแล้วเดี๋ยวก็จบแม้กระทั่งเมื่อไม่นานเนี่ยนักข่าวไปถามคุณวราวุฒิศิลปะอาชาด้านตุยว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพูดถึงความคืบหน้าของโครงการทํากระเช้าขึ้นภูกระดึงก็คุณวราวุฒิก็พูดทานองว่าเออวราวุฒิบอกว่าเป็นเรื่องที่จังหวัดจะต้องดำเนินการรับฟังความคิดเห็นมาให้ครบถ้วน ก่อนจะเถิดไปอยังกระทรวงถามว่าเป็นไปได้ไหมในการที่จะสร้างรัฐมนตรีบราวุธก็เหมือนกับติดชึ่งนะะก็บอกมีแนวโน้มเป็นไปทั้งไปได้เป็นไปได้แล้วก็เป็นไปไม่ได้ก็ต้องรอจังหวัดส่งเรื่องมาก่อนต่อมาครับข้อถกเถียงเรื่องกระเช้าขึ้นผูกกระดึงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มาเป็นประเด็นสาธารณะอีกคือพอจะเปิดปั๊บก็มีคนพูดกันอีกว่ามันจะเปิดไหมก่อนหน้านี้ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเทีย่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนที่เขเรียกชื่อย่อว่าอพอทอได้เคยรายงานผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างกระเช้าขึ้นภูกระดึงกระเช้าไฟฟ้านะเมื่อ23กุมภาพาเก้าครั้งนั้นมีมติ2ประเด็นก็คือรับทราบ2องเคยกระทรวงทรัพย์รับฟังความเห็นของกระทรวงหัดไทยหลังจากนั้นก็ยังไม่มีการนําเสนอเข้าคอ,อรมออีกจนถึงปัจจุบัน ระยะหลังนะครับท่านผู้ชมครับสถานที่ท่องเที่ยวในหลายประเทศครับเขานิยมทํากระเช้าไฟฟ้าขึ้นไปบนภูเขามันเป็นการอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นบานานา่าฮิลของเวียดนามาคนไทยไปเที่ยวกันเยอะพอคนไทยไปมาก็เริ่มจะมีการหยิบยา่าหยิบยกมาอ้างถึงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้วยว่ามันน่าจะทําจําได้เลยว่าภาคเอกชนของเลยก็เคยแสดงท่าทีสนับสนุนแข็งขันบอกว่าประชาชนส่วนหนึ่งอยากให้มีกระเช้าขึ้นภูกระดึงมันจะทําให้ สิทธิเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นคนแก่คนเท่าขนาดไหนคนทุพพลภาพก็สามารถขึ้นไปสัมผัสธรรมชาติได้แต่บางคนก็บอกว่าปล่อยวันไั้นให้เป็นตํานานอย่างนั้นดีไหมนะคนมนลึกขึ้นไปก็จะเป็นมันจะมีการสร้างโน่นนี่นั่นเดี๋ยวมันก็จะเละตุ่มเปอีกอันนี้ต้องยอมรับความจริงมันอยู่ที่คุณจะมองทางไหนคุณมองทางไหนก็ถูกหมดอ่ะมีคนเคยเสนออย่างนี้นะครับบอกว่าถ้าเราทําอย่างนี้ล่ะ ไปขึ้นสถทางที่ไม่ใช่ที่ลูกหาบเขารับจ้างแบกหามขึ้นไปนะลองไปทำสั้นทางด้านอื่นผมจำไม่ได้ว่าชัยพูมิหรือเพชรบูรณ์เนี่ยจะได้ไหมนะเพราะเหตุผลที่เขาอยากจะทำก็คืออา้าวเวลาที่มีคนเจ็บคนป่วยจะหามหามกันลงมาเป็นวันนะไหวเหรอหรือเกิดแต่ขนอุปกรณ์อะไรขึ้นไปบนอุทยานอาไม่ได้แล้วต้องหามต้องหามกันขึ้นไปแทนที่จะมีกระเช้า นะครับแล้วเราจะมีกระเช้าขึ้นไปแล้วก็จํากัดเพราะกระเช้าไม่ใช่ตัดถนนขึ้นนะเหมือนกับที่หลายๆแห่งที่ผมเลห้ฟังที่เป็นแหล่งท่องเที่ยเวเยอใหญ่ๆของโลกนะก็จะมีอย่างนี้ทั้งนั้นแหละนะครับอันนี้ผมยกตัวยอย่างให้ฟังนะเช่นอย่างลอนดอนเนี่ยเามีเขาเรียกเอเมเร e ส์แอร์ไลน์ข้ามม่น้ําเทมส์เป็นจุดท่องเที่ยวใหม่ของกรุงลอนดอนเนี่ยเขาก็ทําสะพานกระเช้าข้ามไปนะมีมีเยอะครับเกาะลังกาบีซึ่งลังกาบีก็ไม่ได้มีอะไรสวยเลย แต่เขาพลิกวิกฤตเป็นอากาศแทนจะปีนขึ้นเขาก็สร้างรถกระเช้าลอยฟ้าขึ้นไปใช้เวลาก่อสร้างอยู่16เดือนเนี่ยคือบางคนมันอยู่ที่มุมคุณจะมองไงว่าคุณจะมองมุมไหนบางคนบอกมันมีวิธีบริหารจัดการแต่นักอนุร,รักษ์ก็จะบอกว่ามันไม่ควรอแหมเรื่องนี้อยากคุยยาวๆจังเลยนะผู้หนึ่งอาจารย์วศินนะครับอาจารย์วศินซึ่งก็เป็นนักอนุร,รักษ์คนหนึ่งก็ให้ข้อมูลดีนะครับ ให้ใหข้อมูลไว้หลายด้านเลยทีเดียวเอาไว้กว่านหน้าค่อยคุยกันใหม่ดีกว่านะครับคือการช่างสร้างกระเช้ามันมันควรไหมอ่ะมันผมก็บอกไปถูกเราผมไม่กล้าฟันธงนะครับแต่ว่าเขาเคยมีการสํารวจเขาก็บอกว่าคนที่ภูกระดึคนแถบนั้นก็อยากให้มีการสร้างมันจะได้เกิดความเจริญมันก็มีทั้งสองฝั่งนะครับอาทิตย์หน้าว่ากันใหม่ดีกว่านะผมจะได้มีเรื่องคุยเวลากําลังจะหมด คือตอนเนื่นใน Facebook ไลฟ์ถูกน่าจะถูกบล็อกของการเห็นไปแล้วนะครับเพราะว่าผมเห็นแค่ที่คุณแหม่มแหม่มคอมเมนต์ไว้นองกันไม่เห็นแล้วเพราะว่าน่าจะถูกบล็อกไปแล้วเดี๋ยวผมจะพยายามเอาขึ้นไว้บน Facebook อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เอาขึ้น YouTube แล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณทุกสถานีขอบคุณไปถึงร้านครูอาณาประก,การอำเภอแกลงโดยการสดิจชัยสันธนิอนกูลนะครับพรุ่งนี้เจอกัน ไปคุยริมระเบียงถ้าฝนไม่ตกกับรายการพูดจาภาษาระยองขอคุณสะหรับก,การติดตามวันนี้กลุ่มสื่อกลางและผมทวีบขวัญบุรีสวัสดีครับ